บังลูกค้าเนี่ยจ้ะเดี๋ยวไปสาก่อนได้ค่ะไปสาก่อนค่ะสำเร็จสาวแม่ค่ะสวัสดีค่ะปัณหาที่ปุ่ง Good evening everyone welcome to Fierce Salon นะคะน้องเฟียสซาลอนที่นี่ให้บริการมีหลายบริการในร้านของเรานะคะว่าจะเป็นปะผู้เคาะพ่นสีลูกค้าสนใจอยากจะทำอะไรบอกช่างของเราได้เลยนะคะน้องเฟียสยินดีให้บริการขอบคุณค่ะเซ็ตผมก่อนนะพี่ผีทำเล็บพร้อมมาคาเมอร์นี่เอาสีใดอู้ผมว่าชั้นพิเศษเฮ็ดตึกได้เล็บ350ถ้าเล็บกับเท้าเฮ็ด50บาทพอเอาไหนคะเห็นเล็บกับเท้าพร้อมนะโอเคเดี๋ยวไปนั่งใดมองคุณนะคะเด้อสวัสดีค่ะลูกค้าที่เข้าร้านของเราคืนนี้นะคะเป็นช่วงBlack Friday ผ่านมานั้นมีที่เด็ดแม่ห้างสู่สำเร็จเฮ็ดเบียกเฮ็ดงานก็พร้อมการบ้านการเรือนปฏิบัติค่ะหลายค่ะหัวก็ได้เศร้าหัวก็ได้กินน้ำลูกค้าเข้าร้านทั้งวันเลยไม่รู้เป็นอะไรวันนี้แม่นางกวดของเราโดกกระทิงแดงมากทุกอย่างมีครบหมดทั้งบ้านเมื่อยไหลเปิดร้านได้ตีห้าเพราะว่าเปิดร้านซื้อแต่ว่ายังไม่ได้รับลูกค้าหรอกค่ะไปตลาดเศร้าหัวก็มาแล้วก็มาเฮ็ดแนวใส่บาตรนะคะเฮ็ดอาหารให้พระใส่บาตรเปิดร้านในแทนเป็น8 โมงเด็กหน่อยแข่งกีฬาสีมือเนี่ยโอ้ยเก่าผมนะคะเก่าผมนะเก่ามาตลาดอื่นแต่ว่ามาแต่งหน้าเนี่ยมาแต่งที่ร้านเฟียสนะคะสวัสดีค่ะมีลูกแล้วเห็นลูกดีแม่ค้าสู้มือดีจนโดนเฟียสได้จับคอมพิวเตอร์อะค่ะเพราะว่าไม่ใช่โบราณเหรียญมือถือหลายบรายลูกค้าเขาร้านแตกบึนบึนนะคะทั้งลูกค้าทั้งแมงวันแข่งกันบึนบึนแค่สิโต๊ะอันใดก่อนคุณพี่สาเสร็จยังคะนั่งโต๊ะ13เลยนะคะนี่หา12โต๊ะค่ะค่ะเคาน์เตอร์13เลยค่ะเดี๋ยวให้น้องเอื้องไดผมให้นะคะเป่าผมเนาะเซตด้วยไปงานใช่ไหมคะตอนเย็นไปงานเนาะเชิญเลยค่ะเอื้องเบิ้งแขกแม่ลูกต่อท่านใดที่มาแล้วจองคิวนะคะจองคิวเนิ่นๆจองคิวเนิ่นๆแจ้งน้องช่อฟ้าของเฮาได้เลยชอบฟ้าจะเป็นคนบอกคิวนะคะผู้ใดสิได้เห็ดก่อนเพราะว่านางทั้งน้องนะเฮาไล่ไปกินนั่งกินโดนัทรอนะคะบ่เป็นคนซัวหรือว่าบ่ดีเป็นย้อนผู้ชายรันค่ะสักครู่นะคะเดี๋ยวเฟียสเขียนบินให้ขอประกาศเอื้อยนะจ้ะบ่อดคนหัวมาหน้าคอยทางเป็นทางของคุณพี่สิริศรีนะคะของคุณพี่สิริศรีสะซอยใดทำเล็บเนาะแล้วก็โกกสีผมยอมผมขาวนะคะ 4,200 ค่ะคุณพี่ขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะเฮ็ดหลายอย่างค่ะเป็นสร้างนี่บ่แม่นบ่แม่นง่ายๆเด้อค่ะบ่ได้สิไปหาเลี่ยนเสริมสวยนี่บ่แม่นง่ายสีเล็บมือนี่คือสีกัดนี่นะคะนี่สีกัดได้นี่อันนี้สีกัดอันนี้กระป๋องบักเกียร์ที่เอ็ดบาทว่านโอ้ขอบคุณมากเลยขอบคุณนะคะมีหลายท่านที่ไม่แพงราคานี้ไม่แพงนี่เปิดร้านให้เฉพาะท่านนี้ได้ตั้งแต่8 โมงเนี่ยหัวก็ออกเนี่ยนะคะสางเฮายังไม่ได้กินข้าวอยู่ค่ะตอนนี้ผู้ใดที่เฮ็ดผมแล้วก็มานั่งให้น้ำเกลือวันนี้เฮ็ดผมแล้วก็มานั่งให้น้ำเกลือแล้วก็ไปเฮ็ดผมต่อบริการทุกระดับประทับใจไม่มีคำว่าแพงถ้าแพงนี่นะคะบอกเฮาได้เฮาสิลดให้เฮาสิให้ฟรีพร้อมสีเฮาก็ใส่สีอย่างดีนะคะเป็นสีสีมื้อนี้เป็นสีสันบ้านดีสักครู่นะคะเอาน้ำให้ลูกค้าหน่อยค่ะสวัสดีค่ะร้านน้องเฟียสยินดีต้อนรับค่ะน้องเฟียสซาลอนปะผู้พ่อพ่นสีค่ะคุณพี่ทำอย่างค่ะมือนี่เล็บเท้านะคะใส่ขอเบิ่งแน่อุ้ยทำไปเมื่อ2 ปีที่แล้วหรือเปล่าคะเนี่ยอุ้ยสียังติดทนมากเลยผู้ใดทาสีดำให้ค่ะนี่อ๋อถึงประตูตำปะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเชิญค่ะเดี๋ยวเชิญเดี๋ยวทำความสะอาดก่อนนะคะสักครู่นะคะเสียกี่เล็กเสียกี่ใส่ขอบคุณค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะต้องขออภัยสำหรับท่านที่ดูไลฟ์ด้วยนะคะวันนี้อาจจะส่วนสั่นหน่อยเพราะว่าน้องเฟียสต้องทำผมให้ลูกค้าด้วย
ียบร้อยค่ะหน่วยหางทีมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเขามาฉีดสเปรย์จะซื้อห้องกระฉีดให้ค่ะหน่วยหางทีมกับพ่อนี่คุณสุรศักดิ์นะคะบุ๊กกิ้งมาบอกว่าอยากจะมาทำเล็บนะคะเนื่องจากว่าไปจับปลาขอนมาอันนี้ก็อาจจะแพงนิดหน่อยนะคะเนื่องจากว่าสร้างสิต้องใส่แสลงแงะขี้ตมโบกออกจากเล็บไห่นะคะอุ้ยสวัสดีค่ะพออสายพี่บ่เจอกันโดนเลยค่ะบ่เจอกันโดนคุณแม่สวยขึ้นเนาะไปยุ่งใส่ค่ะเดี๋ยวนี้วันนี้ทำอะไรคะซอยผมเนาะแล้วก็มวนจักหน่อยโอเคสวัสดีค่ะโอ้หลายทันมากสักครู่นะคะวันนี้ร้านอาจจะส่วนสารนิดนึงเชิญๆนั่งค่ะเชิญนั่งอ๋อสำหรับพออสายพินเดี๋ยวเฟียเทียไถเลยค่ะต้องช่างเบอร์หนึ่งเท่านั้นค่ะโอ้ผมรอนทำไปเมื่อปีที่แล้วบักหนียังมาแตกรอนเลยคุณแม่บนนอดแข้งจักหน่อยเลยบักค่ะนอดขวำสูมือบักค่ะนี่ทำรอนที่ร้านเฟียสนะคะเนี่ยจะบอกให้ฝีมือดีบ่ดีบ่บอกลูกค้ารังเขามากบึนบึนพอไปยูไซค่ะสุบุนีสิ้นปีที่ไปเที่ยวไซค่ะซื้อเหล็กตัวไหนบุมีบอมีตัวดีบอผมคุณแม่สุขภาพดีมากแต่ว่าผมก็แม่เสร็จไงนะคะเนาะผมเสร็จไงมากเลยเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวทานคิมบำรุงดีๆค่ะคนนะคะอ่านแมกกาซีนรอไปก่อนอันนี้เป็นแมกกาซีนของร้านนะคะเอาอุปกรณ์เฮดผมเสร็จพอสายพินคือของเฮาซิมี่เมมเบอร์ขับการ์ดด้วยนะคะมีเมมเบอร์ขับให้ด้วยตัดผมขี้ข้านแค่เล็บน้อยนึงค่ะนะคะคุณหัวริงบุคิวกับน้องช่อฟ้าเลยนะคะขอบคุณค่ะขอเพลงนะคะของแม่เดือนเพ็ญอำนวยพรค่ะสิไปอบไอ้น้ำคือปกติเวลาที่เข้าไปซาลอนเนี่ยเขาจะมีเพลงแบบเพราะๆให้ฟังของเฮากับมี่คือกันคุณแม่ถาโดนละเข้าฟอยโดนบ่ได้ค่ะลูกค้าหลายค่ะก่อนเลยขึ้นสีดีว่าไรดอกคาเนี่ยเนาะกระทินเอาขาดไปเอื้อยเนี่ยขาดเอาออกจากหน่อยบ่ค่ะมันเริ่มยาวเลยได้เนาะตอนนี้มันจะเริ่มมาเป็นส้มแล้วตอนนี้ทั้งนี้พร้อมแต่ว่าทั้งเครื่องนี่ก็ยังหกคือเก่าอยู่ค่ะคุณแม่เอ็นหลังมาจากหน่อยหลายท่านที่มาถึงนะคะท่านใดอยากจะทำผมกับน้องเฟียสซาลอนวันนี้เนี่ยแนะนำว่าจองคิวนะคะทำอะไรกับสิอันใดเลยมากมืออื่นถอนผมงอกช่วงนี้ยังมารับนะคะเป็นช่วงเอาเขาคิดเล่าคนสร้างถอนผมงอกบ่อยู่โอเคค่ะรู้เรื่องเดี๋ยวพอสระผมหมองคุณกันเด้ออ่ะดูผมเรียบร้อยแล้วก็จะส่งลูกค้าไปสระอีกตรงโน้นนะคะพอสระเสร็จแล้วก็จะมานั่งที่เดิมสำหรับแม่พออสายพี่เนี่ยนะคะน้องเฟียสดูแลให้อย่างดีเลยค่ะสระเร็วลูกค้าเสร็จแล้วใช่ไหมคะพรุ่งนี้เจอกันเนาะวันนี้ไม่ทันจริงคิวเยอะมากโทษทีนะคะครูวาวก็มาจีบหลายส่วนใหญ่สิมาจีบก็จะเป็นซุ่มมาเฮ็ดเล็บนะคะซุ่มมาเฮ็ดเล็บเพราะว่าเพื่อนพากันไปสูบน้ำป่ามาแล้วก็ไปหาปลาขอนนะคะแต่กับท่ามทามาจีบห้าวจากสนสีมาลงกลเด้อเรียบร้อยนะคะคุณแม่เชิญค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะไหนให้ดู
ซ้ายจังไหนคือพวกเปียกจังน้อยเนี่ยนะคะเนี่ยมาคุณแม่เอ็นก็จังน้อยค่ะเอ็นโอเคดีเสียดีจังน้อยค่ะกดเอ็นข้อปะค่ะรีแลกซ์นะคะรีแลกซ์ด้วยนะคะเขาออกจากเลยนะคะเนาะถ้าเพลงว่าถึงใจบอกสร้างได้ด้วยค่ะเปลี่ยนให้ได้ด้วยค่ะตอนนี้นะคะมีหลายคนถามมาที่เฟียสซาลอนบอกว่ามีแว่นนกแต่แต้ขายไหมมีนะคะใกล้ปีใหม่แล้วรีบมาเอาไปใส่กันนะคะเพราะว่าช่วงปีใหม่เขาจะมีการจุดพลุเพราะฉะนั้นแว่นตานกแต่แต้จะเป็นแว่นตากันพลุให้เราได้ด้วยนะคะฝากมาเอาไปเด้อเมื่อสิเบิร์ดสงการมาถามหาคันว่ายังว่ามันยังดอกขันมานั่งทรงให้นะคะเอาข้างหน้าออกจะมานะคะแม่ช่วงนี้ไปเฮ็ดอย่างมากกับผิวพันธุ์คือดีแต่ถึกเลขบ่ได้ตั้งไหนถึกเลขบ่ค่ะลูกไส้เป็นไหนเนี่ยค่ะลูกไส้ที่ได้ยินข่าวว่าไปอยู่น้ำลูกไส้อยู่เมืองนอกสุขสบายดีนะคุณแม่โอ้เก่งหายเนาะบินผู้เดียวบ่ค่ะติโทษเอาค้างนั่นนะคะแม่อวยมากอวยมากอุ้ยเสียกระนาวขาดไปนี่อุ้ยไก่เอียงค้างขอบคุณมากนะคะสำหรับท่านใดที่มาหลัง2ทุ่มวันนี้เสียใจด้วยนะคะคือสิบบอสก็ได้เฮ็ดดอกค่ะเพราะว่าขอท่านอภัยหลายตรงมากเหมือนคิวหลายกับมือนี่พอออกพันกระจองมากอยู่2เดือนแล้วร้านห้างบอมเป็นผู้ใดสามารถบอกอินยังไงโทษทีค่ะลูกค้าวันนี้คิวเต็มนะคะมากเหมือนมือเด้อหรือว่าเอาเขาคือเราแล้วจะมากก็ได้ค่ะพอออกผมเล่าเป็นคนเฮ็ดผมหลายอ่ะนะคะแล้วเฮ็ดไหนผมเล่าแบบมีความแห้งเพราะฉะนั้นจะใส่เซรุ่มให้เล่ากันงูกัดนะคะอันนี้ตัวนี้เอามาจากอิตาลีได้เลยค่ะแนนค่ะไก่โฟเซตมีใครบ้างคะเนี่ยอู้ลูกค้าเยอะมากสักครู่นะคะคือคุณแม่พออ่อนนี่แล้วสิอยากเอาสั่นจังน้อยแล้วก็ทำร่อนนะคะทำร่อนอันนี้ร่อนก็เป็นร่อนไฟฟ้ายังดีนะคะเป็นร่อนนี่ร่อนนี่มันสิอยู่ดีกว่าพวกร่อนแบบร่อนไฟฟ้าเพราะว่าอันนี้มันเป็นร่อนไฟฟ้าสดทิพย์ห่อนมาค่ะห่อนที่ไถขึ้นแมงก็เสียบปั๊บตัดแล้วก็เฮ็ดร่อนเลยค่ะเขาบอกว่าลายใหญ่แห้งกับเด็กบ่ได้มันบ่ค่ะโทษทีนะคะลูกค้าวันนี้ปิดแล้วค่ะคิวสุดท้ายค่ะโทษทีช่างยังไม่ได้กินข้าวเลยค่ะยังมีทำเล็บต่ออีก2คนค่ะตัวทีเนาะมาพรุ่งนี้นะคะคุณแม่นั่งดีๆค่ะคุณแม่จะรับมันติดทับร่อนผมมันสิบ่งาม
ุณน่ะต้องมาด่าสินะคะทำทีไม่ต้องมาทำทีละลอนเสียเวลานะคะเป็นนวัตกรรมใหม่ทำได้ครั้งละครึ่งหัวคุณแม่ได้เบิ่งหนังเรื่องอันนี้บ่รักใส่ใส่หัวใจสีดวงกันแน่ต้องมีซื่อหนึ่งแน่รอเนาะไปตลาดนั้นมากมือเจ้านี่ซื้อโปสเตอร์แล้วมาไว้ได้นี่สำหรับท่านใดนะคะที่สนใจอยากจะทำลอนผมนี้นะคะน้องเฟียสขอแนะนำว่าต้องบุ๊กคิวล่วงหน้าอย่างน้อย1เดือนนะคะเพราะมันสิงานทะลุทะเลกมากนะคะไม่ได้ทำนะคะเพราะว่าถ้าคิวคุณแม่บานเย็นลากแก่นไม่ว่างน้องเฟียสก็ทำงานไม่ได้เหมือนกันงามค่ะลองบังตีทั้งใจกาลองมาป่าน้องบังแน่ท่านแม่นใจบ่แน่อย่ามาเว้าเฮาไปต่อเขาท่าแท้ๆค่ะท่านเป็นอ้ายสิเทียมน้องขอสิเทียมน้องลองมาฟังดีดีตัวแม่สิเห็นดีของอันนี้ยอได้เกี่ยวแม่ลองมาตีลองมาป่ามาอย่ากันสวยมากเลยค่ะเรียบร้อยมายากันงามหอมในวันแต่ว่าคุณแม่ต้องขยันเซตจักหน่อยนะคะอ๋อโมเมนต์ค่ะบ่ต้องใส่น้ำมันเลยค่ะขยันเซตเซตกี่ละแค่นี่ค่ะเซตออกปัดออกนะคะนางศีรษะอาจจะขาดวิตามินอีไปนะคะพยายามทานบะหมี่หลายๆโดยเฉพาะบะหมี่หนังด้วยค่ะแม่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบ่ออกค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวไปกินน้ำซ่าญี่ปุ่นกันได้ค่ะขอบคุณค่ะดูแลพ่ออ้อหน่อยค่ะเอาน้ำชาบักตูไปเพื่อนแม่ท่านอยากเห็นหัวใจของน้องขอให้มาลองฟ้าลองปิ่นปอยถ้าใจบ่ร่อยอย่ามาบ่หูดำนี่ฟ้ามือนี้มืออื่นเอาสองลองบางทีลองป่าอยากคือว่าวันนี้วันอะไรเนี่ยวันพุธใช่ไหมคะวันพุธแป๊บเดียวกับวันพุธพฤหัสสุกเอาอีกละเสาร์อาทิตย์อีกละนอนยังบ้านได้แบบยังใช้ความพลังงานไม่หมดเลยพลังงานก็จะแบบเต็มมาอีกแล้วนะคะเชิญค่ะลูกค้าเฮียนเล็บเชิญค่ะน้องเฟียสจะไม่นั่งทำเล็บลูกค้าต้องปีนขึ้นไปนั่งอยู่บนนั่งล้างแล้วก็หย่อนเท้าลงมานะคะเพราะว่าน้องเฟียสไม่ถนัดนั่งก็ไลฟ์สดอยู่อุปกรณ์มากเฮ็ดได้เบิดสุยางค่ะมาโหลดลานเฟียสปะผูกข้อพ่นสีโกกใดถอนงอกลบคนดังยังบ่มีบริการว่าเราเหมือนหุ่นไลกาสวยโซฟาสักครู่นะคะเชิญค่ะท่านที่ชมไลฟ์อยู่ระวังนิดนึงเพราะว่าลูกค้าหย่อนขาลงมาให้ทำเล็บนะคะต้องล้างทำความสะอาดก่อนนะคะขอเท้าได้ค่ะไปเห็นอย่างมากเนี่ยมาดำเลยค่ะโอ้ยมันจะแม่นละเนาะบ้านลาดยางบักต่อยไหมบักคะนี่คือสิงานลบประพลเนาะโอ้ค่ะขออนุญาตตัดหนังนิดหน่อยนะคะต้องเอาแอลกอฮอล์เช็ดก่อนอันนี้เป็นแอลกอฮอล์อย่างดีนะคะอันนี้ทำความสะอาดฆ่าเชื้อเราฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทุกอย่างในร้านนะคะสะอาดบ่มีขี้กระตึกนะคะเพราะว่าขี้กระตึกมันอยู่ในท้องขออนุญาตนะคะตัดหนังนิดนึงเอื้องเอาแนวงะเล็บมาให้แน่หมอนน่ะหมอนรองเท้าลูกค้าอุ้ยหนังมาหลายแต่ค่ะขอไปเฮ็ดสมมูนะเปียงระวังตีดติดเกินนะคะสีคนโวยวายเพลิน
บายจังเลยเนาะมีอย่างไงสักครู่นะคะร้านปิดแล้วโทษทีนะคะเอาหลักฐานลงเลยปิดประตูก็ลงเลยทาเลยละกันค่ะอันนี้เป็นสีทาเล็บใหม่ล่าสุดของเรานะคะคือไม่ต้องจุ่มไม่ต้องป้ายกิ้งบนเท้าลูกค้าได้เลยเล็บมากค่ะเอาสีเขียวนี่ล่ะไม่ค่อยเดี๋ยวเห็นดีง่ายมาขึ้นแมนงั้นแกงๆครับรถอ้อยจังเดียวเห็นค่ะอันนี้ดีแหละสีนี่เลยปุ่นงามเป็นอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวจะทาเคลือบอีกชั้นหนึ่งอยู่ได้เป็นปีชอบไหมคะถ้าละละชอบก็ชอบเลยสีเคลือบของร้านเราเนี่ยจะไม่เหมือนทั่วไปเราจะใช้สเปรย์ฉีดผมเคลือบได้เลยนะคะเงาขึ้นกันยูโตเลยวันนี้เอาข้างหนึ่งก็พอนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาใหม่เนาะพรุ่งนี้เอาใหม่ค่ะขอบคุณค่ะมืออื่นมาเอาอีกข้างหนึ่งจองคิ้วแรกนะคะคุณบุรินคิ้วแรกทำเล็บข้างขวาโอ้ข้างซ้ายข้างขวาทำแล้วจ้ะขอบคุณหลายๆค่อยๆลงมากนะคะค่อยๆลงค่ะกระจายเงินบุญก็ได้เพราะว่าเข้าเตอร์นี้ปิดแล้วขอบคุณค่ะคุณบุรินค่ะมาเห็ดเล็บหอดใส่ตอนนี้ไล่สดลูกค้าเยอะคิวสุดท้ายพอดีปิดนะคะสิได้เงินแต่ละบาทแต่ละสตางค์พี่น้องเอ้ยมันบ่แม่นธรรมดาเด้อือบ่สิได้เศร้าทอดกระดูกหมูยังบ่มื้อเศร้าจงให้เอื้อยในเด้อหลังจากที่เราฟังเพลงคุณแม่บรรเย็นนะคะแล้วก็รับลูกค้ามาเยอะมากวันนี้หน้าห่อนหน้ามืดมาเลยทีเดียวนี่ผู้ใดแน่นี่คะขออนุญาตอ่านนะคะค่ะผ้าเส้นหัวกับผ้าเส้นตีนผืนเดียวกันคนละผืนค่ะสีเดียวกันเฉยๆนะคะอันนี้ผืนของพออสายพินนะคะส่วนนี้ผืนของทำเท้าเมื่อกี้คนละผืนผืนเดียวกันตั้งไหนคนละผืนขออนุญาตนั่งเศร้าเมื่อยจากข้าวก่อนนะคะ Where is my chair ค่ะขออนุญาตเศร้าเมื่อยค่ะป้าแต่แปดโมงเศร้าเฮ็ดกับเขาใส่บาทเปิดร้านปุ๊บลูกค้าเข้ามาเลยนะคะก็ได้อยู่ได้เศร้าพี่น้องปองปายที่เคารพรักสุภูสุคนชอบมากเลยค่ะมักเอื้อยหลายขอบคุณหลายๆค่ะมาตอบคำถามแฟนเพจกันหน่อยก่อนสวัสดีค่ะขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมยามถามข่าวน้องเฟียสซาลอนนะคะท่านใดที่สนใจอยากจะทำผมทำสวยกับเราไม่ว่าจะเป็นทำเล็บบนเล็บเท้าฟันบนฟันล่างสามารถติดต่อมาได้เลยนะคะผ่านทางน้องช่อฟ้าใบละกาหาเหว082489XXXX นะคะจองคิวค่ะคุณแววใสมาแล้วนะคะขอบคุณมากเลยระบุมาด้วยนะคะจะทำผมทำเล็บทำหน้ากันคิ้วหรือว่ากันหงอนต่ออะไรก็บอกมารับต่อเติมกระด้นหางเต่าด้วยนะคะสองเฮาเคยหักกันกระโดดเป็นยังโนจังลา
ลักษณะคือจังมูไปโรงเรียนเบิดแล้วเจ้าของอยู่บ้านผู้เดียวนะคะก็คือเป็นมือป่วยบ่ได้ไปโรงเรียนน้ํามูนะคะก็เลยหาเวลาว่างทํากิจกรรมด้วยการเล่นเฮือนน้อยคนเดียวโอ้ยลูกค้ามาอีกล่ะลูกค้าคะปิดร้านแล้วนะคะปิดร้านแล้วมาพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้มาอื่นมาฮือก็ได้ค่ะปิดแล้วค่ะเอื้อยเอาหน้าทางลงบ่ซั่นเพิ่นสิมาตลอดพอเฮาเปิดไฟคือจังซี่ล่ะค่ะถ้าเฮาปิดร้านแต่ทางในยังเปิดไฟอยู่ is very easy to misunderstand that we are still open คือมันเกิดคือสิ่งยังงงเขาใจผิดว่าเฮาเปิดร้านอยู่ลูกค้าผู้มีพระคุณทุกท่านกับสิ่งงานเขามากนะคะเฮาก็สิแบบลังเทือค่าค้ำเข่าอยู่ก็ได้ว่างไปนะคะเพราะลูกค้าเขามากจองคิวต่อเติมกระโดนหางเต่าค่ะจากคุณชุติมาขอบคุณมากนะคะกระโดนหางเต่าเนี่ยร้านเราทำสวยมากนี่ได้รับรางวัลกระโดนหางเต่า Makeover Award 2019จากนิวยอร์กด้วยนะคะคือร้านเราเป็นร้านเดียวในไทยที่ไปประกวดและได้รางวัลนี้มามี19ชาติจากเอเชียประเทศไทยได้เป็นประเทศเดียวอยากให้ใส่ทูพีซจัดรายการมากเลยค่ะนะคะทูพีซนี่คือเค้ก2ชิ้นใช่ไหมคะคุณพ่อเล็กบอกว่าปิดกสิเซ้นนะคะบางเทื่อเนี่ยลูกค้าขึ้นในละแวกนี่นะคะร้านเสริมสวยเฮานี่เป็นร้านเสริมสวยคนละร้านกับที่ให้แม่มานี่ซ่อนโตได้ค่ะคนละร้านร้านเฮานี่สิอยู่ใกล้ๆกันแต่ว่าลังเถื่อบ่รู้ว่าด้วยฝีมือความการเฮ็ดเสน่ห์ปลายเล็บของเราในการทำผมให้ลูกค้าหรือว่าเซอร์วิสไมล์ที่เรามีให้ลูกค้าเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเป็นสิ่งที่น้องเฟียสต้องระลึกเสมอว่านี่คือหัวใจหลักของการทำธุรกิจบริการลังเถื่อปิดร้านแล้วนี่ลูกค้าเป็นคนเอาแสลงมางัดเพื่อที่สิเขามาเฮ็ดผมลังเถื่อเฮาบอกว่าเฮาบ่เฮ็ดให้เอากรรไกรตัดเองเลยก็มีนะคะดิฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้น What happened to our salon นะคะคิวคือสีคนละสีกับผมเนาะนะคะคุณอาจจะยังไม่เคยสังเกตว่าบางครั้งเนี่ยโครโมโซมเด่นของเราเนี่ยนะคะยีนเด่นของเราเนี่ยออกมากกว่ายีนดอยนะคะลองสังเกตบ้างว่าขนดังของเฮากับสีขนตาเนี่ยสิบ่คือกันลองสังเกตเบิ่งได้จะสังเกตบ้างโหลดคอยตัวซื่อคุณพ่อเล็กถามว่ามีตะเล็บอยู่บ่ยายเฉพาะมีตะเล็บนะคะเป็นค่าให้ยืมเนี่ยก็500นะคะแล้วก็ค่าแอลกอฮอล์อีก35บาทนะคะค่าสำลีอีก2บาทก็เป็น537บาทนะคะพ่อเล็กชำระเงินได้ที่น้องเอื้องฟ้าอยากนอนแล้วนอนก่อนเด้อฝันดีขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะนอนดีๆได้ค่ะอย่านอนควังนะคะถ้าเตียงคุณไม่6ฟุตอย่าคิดจะนอนควังขอบคุณค่ะอุ้ยคิวลูกค้าเขามาเยอะมากเลยขออนุญาตอ่านคิวนะคะสำหรับลูกค้าที่จะทำผมวันพรุ่งนี้นะคะมีเยอะมาก จองคิวฝนแขวน้ำแน่ค่ะเดี๋ยวเช็คคิวให้ก่อนนะคะขออนุญาตเช็คคิวให้ก่อนเส้นในบอคล้ายกันแล้วจังคอยสีใจเอาให้มันแล้วถึงขั้นแบบบรรจุถุงเลยก็ได้ค่ะนับได้ก้อนมันจะเกลี่ยนค่อยเอามาจ่ายเฮาก็ได้คุณอมรายศลุ่งเรืองเนี่ยจะทำทรงฟาล่านะคะเขามีแต่ทรงฝาเฮือนหนาวเราใส่แจ็คเก็ตในบ้านนะคะคุณเบญจรัตน์นะคะพอดีว่าเครื่องทำความร้อนของเรานะคะเกิดการอุดตันคอยกันหนาวแล้วมื้อนี้คือขออนุญาตนะคะปวดแขนติดต่อที่ไหนคะคุณพจมนติดต่อทางอินบ็อกซ์ได้เลยค่ะจองคิวยังกะว่าไปแต่ว่าต้องลอกกันตอบรับจากน้องเอื้องฝากก่อนน้องเอื้องฝากเป็นแอดมินเพจนะคะจะเป็นผู้โอเปอร์แมนเอื้องฝากเอื้องกับคนอีกคนนึงชอฝากอีกคนนึงคอยเอามาร่วมกันเป็นเอื้องฝาก นี่กําลังนั่งเบิ่งแมกกาซีนอยู่ปาปารัสซี่
ต่เสียดายครูสังกุสมเพิ่นบ่ได้มาส่งร้านเฮาแล้วนะคะเพิ่นเซาผลิตเยอะไปเยอะไปนะคะจองคิวรถสีขาวนะคะคุณวนิดาคุณวนิดาช่วงนี้คิวรถสีขาวของเราเต็มนะคะแต่ว่าถ้าเป็นรถสีบักนุ่นเนี่ยเขายังมีอยู่สองสามคันพ่อสีแบบ available อยู่นะคะแต่ว่ารถสีขาวต้องขออภัยจองกันข้ามปีค่ะเพราะว่าชาวหน้าขี้คันแกเข่าไปสีเรารับสีให้ถึงที่สีได้สีดีสีถึงที่สีติดอกติดใจสีประทับใจแน่นอนค่ะจองคิวหลวงพรมงอกแจ้งไปแล้วนะคะว่าสร้างของเฮาเขาคือเราอยู่บ่สามารถสิเฮ็ดให้ได้ในช่วงพรรษานี้อาจสิเป็นเขาพรรษาหน้านะคะดัดขนคิ้วเท่าไหร่คะต้องดูขนาดขนคิ้วค่ะต้องเอาเข้ามาดูที่ร้านเนาะต้องให้เอามาให้ช่างคำนวณให้นะคะว่าเท่าไหร่เพราะว่าขนคิ้วแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันเนาะบางคนดัดยากบางคนดัดง่ายคือบางคนเฮ็ดสีไม้เฮาแก่สีให้อีกสอนกันคิ้วนะคะกันคิ้วก็ว่ายากเลยค่ะจะได้กันไล่ๆแล้วคิ้วเนี่ยมันจะมีสไตล์ที่แตกต่างกันออกไปมันจะเป็นคิ้วสำหรับบุญคอร์ดโบสถ์คิ้วสำหรับช่วงย่างออมใบเซมาอยากได้แบบไหนทรงไหนนะคะวัดกันง่ายๆวัดง่ายๆนะคะคิ้วเนี่ยถ้าย่างเขาไปในลานกสิตกใจจักน้อยพอสร้างกสิถามว่าสิกันบ่นะคะมันกสิแบบผู้ลางคนกสิบ่ฮู้ว่าความหมายมันแปลว่าหยังมันก็แปลว่าจะกันคิ้วด้วยไหมคือบางท่านเนี่ยไม่ได้เอาแหนบดึงเพราะว่ามันจะทำให้เกิดความปูดโปนและเกิดการอักเสบได้บางคนก็ใช้แหนบบางคนก็ใช้การแว็กนะคะบางคนก็ใช้การดึงบางคนก็ใช้ได้งึงงึงแบบนี้นะคะกันก็บ่มีหยังงาค่ะตีมันออกกันไปน้ำร้อยคิ้วเฮาได้ซื้อนี่ค่ะบ่ให้มันเกิดสารเคมีที่เขาแบนเฮาออกไปเฮาก็เอามาใส่ก็ได้ค่ะมันบ่ให้เกิดอีกกันทั้งล่างแล้วก็กันทั้งเทิงทั้งนี่บ่มีหยังจับ2ฟางค่อยๆขูดลงแล้วก็มองนี้หน่อยนึงกันเบิดหน้าขนนี่จะให้มีทั้งหน้ากันมันให้เบิดง่ายมากเห็นไหมคะหลังจากนั้นก็ใช้มูสเสียงมูดไหมแก๊สสิเบิดคืนความชุ่มชื่นสำนั่นแหละถอนคนดังเท่าใดค่ะคนดังนี่เฮาบ่ต้องถอนยากมันสิมีเครื่องสิมีเครื่องถอนนะคะเฮาแค่แง่เข้าไปได้ดังมันสิไปควงสว่านของมันเองข้างในแล้วก็ขนก็จะหายไปหมดเลยลองซื้อมาใช้ดูนะคะดีมากมันชื่อว่าซื้อว่ายี่ห้ออย่างน้อเนาะมันสิคือแนวชาร์จแบตที่ในรถนี่แหละค่ะมีดกันคิ้วเนี่ยเฮาต้องเลือกมีดที่บ่คมปานใดนะคะถ้ามันคมเนี่ยเขาสิเอาไปฟันบักนาวต้องเอาแบบที่ไม่คมเท่าไหร่เพราะว่าเวลาเรากันให้เด็กเนี่ยบางครั้งมันแบบมันยังไงอะมันสิเด็กหน่อยมันย่านนะคะอันนี้เป็นที่ตรวจลิ้นคุณหมอนะคะเสียหน้าแต่ว่าเอามาเฮ็ดขนมก็ได้แล้วก็กันคิ้วน้ำก็ได้มันยังมีขนอยู่จังน้อยมองนี้เห็นปะดีงามหน้าก็จะนวลละออพองผุดพันผู้หญิงบางคนสิมีขนอยู่มองนี้ค่ะย่ำถือแดดก็สิดำๆมากๆขอบคุณมากค่ะ
มีคนถามว่าแนวกันคิวหรือว่าแนวปาดปูนค่ะเพลงที่เปิดชื่อเพลงอะไรคะเดี๋ยวจะเอาไว้ในคอมเมนต์ให้นะคะหลังจากเลิกไลฟ์สดนะคะขอบคุณในไลน์เฟียดเมื่อยค่ะเฟียดไม่อยากว่าอะไรเฟียดรู้สึกล่าจะคิดพี่คิดถึงเหรอคะที่เฟียดเปิดร้านเสริมสวยเพราะว่าย้อนเฟียดเฮ็ดงามคนก็เลยมาหลายนะคะนั่งเถื่อขนาดเฟียดเฮ็ดกินลืนกันนานและลูกค้าก็ยังมานะคะตอนแรกมิสทาแลนด์ยูนิเวอร์สเนี่ยก็มาติดต่อให้เฟียดไปแต่งงานแต่ว่าเฟียดค้านตัดใบอ้อยสร้อยใบบกูดดูดซิวเซียนเขียนขอบยังน่ะเขียนขอบแขนโอ้เบิร์ดหนีกับบ่แพงปานใดดอกค่ะถ้ามีเงินสูงอะงานเขามาในร้านเท่าใดเลยสีผมเฮ็ดเองดัดเองน้ำบ่ค่ะสีผมทำเองดัดเองหมดเลยค่ะมีลูกค้าเหลืออีกคนหนึ่งอบไอ้น้ำอยู่คนสุดท้ายเด้อจ้ะ20 นาทีค่ะคุณพี่ค่ะอีก20 นาทีนี่เฮานั่งถามว่าเป็นนั่ง